สวัสดีฮะชาว YouTube ทุกท่านนะฮะวันนี้ก็พูดถึงการลงทุนนะครับ Bitcoin นะครับเนื่องจากว่ามีนักลงทุนใหม่ๆค่อนข้างที่จะเข้ามาในตลาดและสนใจในเรื่องของ Bitcoin มากขึ้นนะฮะก็อย่างนี้แล้วกันนะครับพอดคลิปนี้ทำขึ้นเพื่ออธิบายนะครับว่า Bitcoin เนี่ยสามารถลงทุนอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่ผมเห็นว่าแชร์ลูกโซ่นะครับเข้าไปหลอกคุณนะว่าลงทุนบิตคอยน์เท่านั้นเท่านี้แล้วจะได้ผลกำไรณเดือนหน้าเท่าไหร่นะครับคืออย่างนี้ครับผมอธิบายก่อนว่าบิตคอยน์เนี่ยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์หรือคริปโตเคอเรนซีนะฮะมันมีลักษณะเหมือนหุ้นนะครับมีลักษณะเหมือนหุ้นนะครับก็มีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับกว่าหุ้นดังนั้นเวลาคุณซื้อขายนะครับซื้อหรือขายเนี่ยมันก็แปรไปตามสภาพของความต้องการของตลาดนะครับก็แปรไปตามสภาพความต้องการของตลาดซึ่งไม่ได้การันตีว่าคุณจะซื้อหน้าตอนนี้แล้วขายได้ราคาสูงเดือนหน้านะครับเดือนหน้ามันอาจจะน้อยกว่าที่คุณคาดการไว้ก็ได้นะครับหรือว่าคุณอาจจะซื้อในราคาที่ถูกนะฮะขายในราคาที่แพงนะครับอันนี้ก็ได้กำไรนะครับส่วนที่คุณจะซื้อในราคาที่แพงขายในราคาที่ถูกนะครับมันก็มีสิทธินะครับมันก็มีสิทธิ์นะครับขึ้นอยู่กับข่าวนะครับของวงการคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเห็นแชร์ลูกโซ่นะครับส่วนใหญ่มากมายที่ขายฝันให้กับคนที่อยากเข้ามาในธุรกิจของอยากเข้ามาในส่วนของคริปโตเคอเรนซีหรือว่าบิตคอยน์เนี่ยค่อนข้างที่จะมากในเดือนนี้นะเท่าที่เห็นในหน้า Facebook นะครับโชว์เงินเท่านั้นเท่านี้นะครับกับเหรียญบิตคอยน์นะครับโชว์เงินเท่านั้นเท่านี้นะฮะกับเหรียญบิตคอยที่เป็นเหรียญสีทองนะครับว่าลงทุนแล้วได้กำไรนะครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตอนนี้กระแสนะครับดิ่งลงนะฮะดิ่งลงหรือว่าติดลบนะฮะติดลบนะครับคนที่อยู่ในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับเขายังไม่เข้าตลาดนะครับคุณเห็นดูนะฮะนี่นะครับ ผมเปิด Coin Market Cap ให้ดูเลยฮะนะฮะคุณเห็นไหมครับนี่นะฮะดิ่งลงนะฮะดิ่งลงนะครับดิ่งลงนะฮะลบแดงทั้งกระดานนะครับลบแดงทั้งกระดานนะฮะถามว่าคุณควรจะเข้าหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่ควรเข้า ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับการลงทุนของคริปโตเคอเรนซีนะฮะหรือ Bitcoin เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่คุณควรรู้นะฮะนั่นคือเหรียญต่างๆที่คุณจะลงทุนนะครับไม่เป็น BTC ก็ดีนะครับหรือว่า Bitcoin เนี่ยนะครับหรือว่าเหรียญชื่ออะไรก็ตามนะครับคุณต้องหาแล้วเจอในเว็บของ coinmarketcap.com นะครับหน้าที่เว็บหน้าผมเปิดคือ coinmarketcap.com นะครับอ่ะแล้วคนที่ชวนคุณลงทุนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเหรียญนั้นเนี่ยเข้าสู่ในตลาดนะครับคุณลองเซิร์ชดูแล้วนะฮะว่าสมมติว่าเหรียญที่ชื่อว่านะครับชื่อนี้นะกดค้นหานะครับมีไหมฮะถ้ามันไม่มีนะครับแสดงว่าเหรียญนั้นนะครับเหรียญนั้นนะฮะที่คุณกำลังลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากนะฮะมีความเสี่ยงสูงมากนะฮะใช้คำว่ามากเลยทีเดียวนะครับก็ลงทุนไปแล้วอาจจะไม่ได้ตังค์ก็ได้นะครับหรือว่าคนที่ชักชวนคุณเนี่ยนะครับบอกว่าการปันผลของเหรียญเนี่ยนะครับแบ่งเป็นชั้นลำดับเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนเป็นโหลนนะฮะให้พึงเชื่อได้ว่านะครับการลงทุนของที่คุณกำลังจะลงทุนเนี่ยเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับเป็นแชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมายไทยนะฮะผิดกฎหมายไทยนะครับคุณกำลังทำผิดกฎหมายไทยนะฮะหรือว่าเหรียญที่ชื่อว่านะครับไม่ใช่ Dash นะฮะ Dash นะฮะ Dash Coin นะฮะค้นหานะครับเหรียญนี้มีไหมครับแสดงว่าเหรียญนี้มันบรรจุในคริปโตเคอเรนซีไหมฮะถ้าไม่มีนะครับความเสี่ยงสูงมากนะฮะสูงมากนะฮะตามที่ผมบอกนะครับก็ที่บอกนะครับอาจจะเป็นแชร์ลูกโซ่ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเหรียญ
เหรียญที่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ลงทุนกันนะครับมันก็จะมีอยู่ใน Coin Market Cap นะฮะก็ลิสต์จำนวนลิสต์เหรียญที่เขามีอยู่ในระบบก็คือ1470เหรียญนะครับ1470เหรียญนะครับตลาดซื้อขาย 7,831 ตลาดนะฮะ 7,831 ตลาดนะครับซึ่งแต่ละเหรียญก็จะมีที่มาที่ไปฮะเช่นคุณเข้าไปดูที่กดที่ Bitcoin นะครับเขาจะมีหัวข้อที่เป็นของ history เหรียญนะครับ history data นะครับ historical นะฮะหรือว่าเกี่ยวกับโซเชียลต่างๆนะครับว่าเหรียญเนี้ยมีอะไรบ้างนะฮะนี่นะครับเกี่ยวกับประวัติของเหรียญนะครับเกี่ยวกับประวัติของเหรียญนะฮะว่าโอเคเหรียญนี้เปิดตลาดเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ลดเท่าไหร่ปิดที่เท่าไหร่นะฮะจำนวน valueนะฮะจำนวนวอลลุ่มนะฮะที่อยู่ในตลาดนะครับว่าคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้ามาอยู่ในตารางเหล่านี้เนี่ยนะฮะนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับที่เขาเล่นคริปโตเคอเรนซีกันนะครับเขาก็จะเชื่อได้ว่าสามารถลงทุนได้นะครับมีความเสี่ยงแป๊บนึงนะฮะเชื่อได้ว่าสามารถลงทุนได้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในระดับที่พอรับได้นะครับถามว่าสูงไหมก็สูงนะครับมีความเสี่ยงที่พอรับได้นะฮะข้อแรกเลยนะครับคุณต้อง คุณต้องรู้ว่าถ้าคุณจะลงทุนนะครับมันจะอยู่ในเว็บที่ชื่อว่า Coin Market Cap นะฮะ Coin Market Cap นะฮะคือเว็บไซต์ที่รวมเอาเหรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญบิตคอยเนี่ยนะครับทุกอย่างที่อยู่ในโลกนะครับมันจุไว้ในเว็บไซต์นี้นะครับก็เป็นเงื่อนไขต่างๆที่ทางของคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือว่า ICO เนี่ยพึงควรจะทำนะฮะให้อยู่ในลิสต์ของ Coin Market Cap นั่นเองการที่ไม่มีอยู่ใน Coin Market Cap เลยนะครับก็พึงระวังว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะฮะพึงระวังว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับแล้วนะครับการลงทุนของบิตคอยน์มีอะไรบ้างนะครับการลงทุนของบิตคอยน์มีอยู่4หัวข้อนะครับนั่นแก่สายโฮสายไมนิ่งนะครับสายเทรดนะฮะแล้วก็สายลงทุน ICO นะครับสายโฮนะฮะสายถือนะครับถือในรูปของเหรียญอะไรนะครับโดยปกติแล้วเราจะถือในรูปของบิตคอยน์นะครับหรือ BTC ส่วนใหญ่นะฮะซึ่งเว็บไทยที่แนะนำนะครับก็คือ coin.s นะฮะ .co.th นะครับ coin.co.th นะฮะเว็บนี้นะฮะก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับเช่นซื้อมาในราคาที่ถูกขายไปในราคาที่แพงนะครับคุณอาจจะซื้อในราคาที่410,000กว่าบาทนะฮะในราคาต่อ1 BTC นะครับขายในราคา 500,000 กว่านะครับแล้วแต่ราคาที่มันจะขึ้นลงนะฮะแล้วแต่ข่าวของ Bitcoin นะครับว่าราคาเหรียญอาจจะขึ้นลงก็แล้วแต่ความผันผวนของตลาดนะครับความผันผวนของตลาดเป็นเว็บไทยที่แนะนำนะครับเริ่มต้นนะครับคุณอาจจะฝากแค่1,000 2,000 บาทนะครับในการลงทุนที่สายถือนะสายถือของ Bitcoin ในเว็บของ coin.co.th นะฮะเขาก็มีกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ให้คุณใช้นะครับในแอปในหน้าของเว็บไซต์นะครับกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะตัวนี้นะฮะก็มี wallet ให้นะครับแต่นะครับการลงทุนของ Bitcoin เนี่ยนะครับนักลงทุนที่ลงทุนมากๆนะฮะเขาจะไม่ใช้กระเป๋า Wallet อิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาจะใช้กระเป๋า Wallet ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับก็คือ Legend Nano S นะฮะนี่ฮะ Ledger Nano S นะครับ Ledger Nano S นะฮะคือการใช้กระเป๋าคริปโตเคอเรนซีแบบฮาร์ดแวร์นะครับที่เป็นที่นิยมกันนะครับหาซื้อที่ไหนนะฮะหาซื้อที่ Lazada ก็ได้นะครับมีขายนะครับ Lazada มีขายนะฮะก็เป็นกระเป๋า
อย่างหนึ่งที่นิยมกันนะครับสำหรับคนที่ถือบิตคอยนะครับหรือว่าเงินสกุลอื่นๆของคริปโตเคอเรนซีนะฮะก็เป็นลักษณะเหมือนทำได้อันหนึ่งนะครับเวลาเสียบเวลาใช้เนี่ยก็ตามนั้นนะครับจะมีอธิบายในสยามบล็อกเชนนะฮะสยามบล็อกเชนนะครับเขามีอธิบายไว้นะเว็บไซต์นี้ผ่านไปนะครับก็แนะนำให้ซื้อในราคาที่ถูกนะครับขายในราคาที่แพงนะฮะซื้อในราคาที่ถูกขายในราคาที่แพงนะครับแล้วก็โอนไอ้เจ้าบิตคอยเนี่ยเข้าในกระเป๋าฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์นะฮะก็เพื่อเก็บนะครับเพื่อเก็บทั้งนี้ไม่ได้การันตีนะฮะว่าเหรียญของ BTC เนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะครับผมไม่ได้บอกนะฮะว่าคุณจะได้กำไรนะครับมันอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับณเวลาที่คุณขายนะฮะเพราะว่ามีแชร์ลูกโซ่หลายคนที่บอกว่าซื้อบิตคอยแล้วเดือนข้างหน้าขายได้กำไร100เท่านะฮะหรือว่าซื้อ 200,000 ขาย1ล้านนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับขึ้นอยู่ความผันผวนของตลาดนะฮะความผันผวนของตลาดนะครับกระเป๋าบิตคอยฮาร์ดแวร์ผ่านไปนะฮะหัวข้อที่2นะครับ mining นะครับหรือว่าการขุดเนี่ยการขุดแยกเป็น2ประเภทคือขุดแบบฮาร์ดแวร์แล้วก็ขุดแบบ cloud mining นะครับผมแยกเป็น2ประเภทนะขุดแบบฮาร์ดแวร์แล้วขุดแบบ cloud mining นะครับขุดแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับอาจใช้การ์ดจอนะครับการ์ดจอนะครับตัวนี้ขุดแบบการ์ดจอนะครับก็เวลาคุณลงทุนแบบการ์ดจอเนี่ยคุณต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์พอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันทำงานโดยใช้ซอสโค้ดนะครับและการโอเวอร์คล็อกดังนั้นเนี่ยระบบของต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเช่นการรันสคริปต์ต่างๆเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะฮะคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อของผู้ขายต่างๆนะครับขายการ์ดจอเนี่ยแล้วว่าอีก3เดือนจะคืนทุนนะฮะมันเป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ราคาเหรียญอยู่ในแนวโน้มดิ่งนะฮะราคาเหรียญอยู่ในแนวโน้มดิ่งนะครับดังนั้นเวลาคืนทุนก็จะยาวนานกว่า3เดือนนะฮะนั่นเองนะครับก็การขุดแบบการ์ดจอเนี่ยนะฮะหรือว่าฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับคุณต้องประเมินถึงค่าไฟนะครับค่าไฟหม้อไฟที่คุณจะใช้นะครับสายไฟขนาดสายไฟที่ใช้นะครับอะไรอีกระบบระบายความร้อนต่างๆแอร์นะครับที่คุณจะเอาวางไอ้เจ้าเครื่องลิกเนี่ยนะฮะลิกเรียกง่ายว่าลิกนะครับมีมากน้อยเพียงไหนนะฮะก็โดยปกติแล้วมันก็ต้องเพิ่มหม้อไฟนะครับการมันก็เป็นคอร์สที่เพิ่มขึ้นมาในการลงทุนเหมืองแบบการ์ดจอนะครับเหมืองแบบการ์ดจอมีข้อดีกว่าเหมืองแบบอุปกรณ์เฉพาะอย่างหนึ่งคือมันสามารถเลือกขุดพูที่หรือว่าเลือกขุดพูหรือเลือกขุดเหรียญที่เราต้องการได้นะครับส่วนของถ้าเป็นอุปกรณ์เฉพาะเนี่ยมันจะขุดเหรียญใดเหรียญหนึ่งเฉพาะนะครับก็แยกต่างกันนะฮะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอุปกรณ์เฉพาะนี่ก็จะแรงกว่าการ์ดจอนะฮะแต่ว่ามันก็ออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับซึ่งจะทำให้ค่าดิฟต่างๆเพิ่มขึ้นนะฮะการมีผู้ขุดมากนะครับค่าดิฟก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะดังนั้นคนที่อยู่ในวงการนะครับเขาจะไม่พูดว่าเขาลงทุนซื้อการ์ดจอเพื่อขุดนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันนักลงทุนรายใหม่ที่เข้ามาในระบบนะครับเพื่อเพิ่มค่าดิฟสูงขึ้นนะฮะพอค่าดิฟสูงขึ้นนะครับจำนวนผู้ขุดมากขึ้นเขาก็จะขุดได้น้อยลงนะพอใจนะฮะสายขุดโดยทั่วไปก็จะใช้ Nvidia นะครับตระกูล1000ซีรีส์ขึ้นไปในการขุดนะครับนะฮะเป็นพวก1050 Ti นะครับ1050 Ti GTX 1050 Ti นะครับ1060 1080นะฮะ1080 Ti นะครับ5การ์ดนะครับ5การ์ด6การ์ดนะครับ13การ์ด12การ์ดก็แล้วแต่นะฮะว่าคนดีไซน์ว่าค่าไฟเท่านั้นเท่านี้นะครับของบ้านเขาจะรับได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็วางลิก
นะฮะแล้วก็ระบบเครื่องระบบระบายความร้อนต่างๆนะครับที่เขาทำนะฮะถามว่าคุ้มไหมนะฮะไม่หนูนะฮะถามว่าคุ้มไหมผมไม่แนะนำนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคุ้มไหมนะครับผมลงทุนแบบอื่นนะฮะก็อันนี้เป็นรูปของมือสะพายที่ใช้ในพวกเหมืองนะครับแบบกาจอนะฮะนะฮะเป็น13ใบแล้ว12ใบนะฮะตามนี้นะครับอ่ะบอร์ดที่ใช้นะครับก็ได้เป็นของ Genesis นะฮะที่ผมไปแกะมาเนี่ย Genesis นะครับบอร์ดตัวที่เขาใช้คือ S-Log นะฮะ H81 Pro BDC นะครับของเหมือน Genesis นะเนี่ยฮะผมแคปเจอร์มาจากคลิป Genesis นะครับนี่นะฮะให้ดู Genesis โอ้มันไหนละ ช่างมัน ก็ของ Genesis นะครับก็จะวางแนวตั้งนะครับวางแนวตั้งอย่างนี้เลยบอร์ดที่ใช้นะฮะรุ่นนี้เลยนะฮะ H81 Pro BDC นะครับของ S-Log แล้วก็ Boot Online นะครับ Boot Online ก็วิ่งโดยปกติแล้ว Genesis เขาจะไม่ใช้ฮาร์ดดิสก์พ่วงเข้าไปนะฮะก็เหมืองถ้าเป็นเหมืองเล็กๆเนี่ยคุณต้องซื้อฮาร์ดดิสก์แยกหรือว่า Solid State ใส่เข้าไปเนาะแต่ว่าทางของ Genesis เนี่ยเขาจะปลั๊กแค่สายแลนนะครับคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะครับคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะครับในการทำData Center นะครับไม่เรียก Data Center เหมืองขุดแล้วกันเหมืองขุด Bitcoin ฮาร์ดแวร์ผ่านไปนะครับฮาร์ดแวร์ก็มีทั้งฮาร์ดแวร์ที่เป็นการ์ดจอนะครับที่เป็นที่นิยมกันนะครับส่วนฮาร์ดแวร์ที่เป็นของ Antminer นะครับท่านลองไปศึกษาดูนะฮะว่า Antminer เนี่ยค่อนข้างที่มีราคาแพงนะครับแล้วก็ข้อเสียของพวก Antminer เนี่ยคือเสียงดังนะครับเสียงดังมากนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะฮะฮาร์ดแวร์เนี่ยคืนทุนฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ที่ใช้การ์ดจอนะใช้การ์ดจอนะครับความเสี่ยงมันก็มีนะฮะเรื่องของราคาเหรียญตกนะฮะแล้วก็ดิฟที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่ผมบอกนะครับว่าทำไมถึงคนขุดเนี่ยเขาจะไม่ชอบบอกว่าฉันขุดนะเพราะว่าถ้าบอกนะมันเพิ่มค่าดิฟฮะมันเพิ่มค่าดิฟนะครับส่วนอีกอันนะครับฮะคลาวด์ไมนิ่งนะครับคลาวด์ไมนิ่งคือเอาเงินไปซื้อแรงขุดนะครับเงินไปซื้อแรงขุดมีความเสี่ยงสูงไหมก็สูงมากกว่าฮาร์ดแวร์นะครับเนี่ยอย่าว่าซื้ออากาศนะฮะ ซื้ออากาศนะครับ1เทราแฮชเนี่ยมันจะประมาณ$219นะครับ219-220นะฮะ1เทราแฮชก็มีความเสี่ยงสูงไหมมีความเสี่ยงสูงก็สูงนะฮะแต่ว่ามันมีข้อดีกว่าฮาร์ดแวร์นึงคือไม่ต้องดูแลเองนะครับส่วนมีความเสี่ยงอะไรนะฮะก็มีความเสี่ยงที่เว็บจะบินนะครับเว็บจะบินคือเงินหายไปในอากาศนั่นเองนะครับคลาวด์ไมนิ่งเนี่ยนะครับคุณต้องซื้อ BDC เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วโอน BDC เนี่ยไปซื้อแรงขุดนะครับก็คืออาจจะซื้อผ่านคอยนะครับซื้อผ่านคอยซื้อ BTC ผ่านคอยนะครับแล้วก็โอนไปที่เว็บ Cloud Mining นะครับมันก็มีเว็บ Cloud Mining หลายตัวที่แนะนำนะครับอาจจะ Genesis นะครับ Genesis Mining นะฮะเว็บนี้นะฮะเดี๋ยวดูนะมันมีคนรีวิวเยอะมากเลยนะฮะ Genesis มี Hashfair นะครับ Genesis เอาอันนี้ก่อนถ้าเป็นดังๆนะครับก็มี Genesis นะครับซึ่งจะประกาศขายแรงขุดเนี่ยเป็นช่วงๆไปนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ Data Center ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับดังนั้นเวลาการประกาศขายแรงขุดเนี่ยก็จะประกาศเป็นช่วงๆไปนะฮะมีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับอันที่2เนี่ย hashfair นะครับ hashfair.io นะฮะ hashfair.io ก็ตัวนี้ก็ประกาศก็มีการ
ขายแรงขุดเช่นกันนะครับขายแรงขุดเช่นกันก็ลองไปศึกษาดูนะฮะว่าลงทุนแล้วจะคุ้มหรือเปล่านะครับในเรื่องของคาวมินิ่งก็มีความเสี่ยงอย่างหนึ่งคือเว็บของประเทศนั้นๆนะครับอาจจะโดนทางรัฐบาลของประเทศนั้นๆ นะสั่งให้ปิดนะฮะเช่นรัฐบาลจีนนะฮะที่ทำการปิดทรานเซ็คชั่นของเว็บพวกนี้ไปนะครับหรือว่าสงครามนะครับหรือว่าระเบิดลงนะหรือว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงของพวกเว็บขุดนะครับเว็บขุดมีอีกเว็บหนึ่งนะครับ Miner Cell นะครับMiner Cell นะฮะนี่นะครับ Miner Cell ก็ขายแรงขุดเช่นกันนะครับก็ขาย BTC Litecoin Dashcoin Ethereum Monero นะฮะ Monero อัน Ccash นะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะลงทุนอะไรนะฮะนี่นะครับการคืนทุนก็อยู่กับค่าเงินที่มันผันผวนด้วยนะครับแล้วก็ค่าดิฟที่มันเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วกันของการคืนทุนของคาวมิเนอร์นะนะฮะความเสี่ยงก็มีความเสี่ยงจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ นะครับความเสี่ยงจากเว็บบินนะครับปิดหายไปนะฮะความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตินะครับตามนี้คาวมิเนอร์ผ่านไปในส่วนของการลงทุนของไทยอีกอันหนึ่งนะครับเป็นการเทรดทันเทรดที่ยมในไทยมากเลยนะครับก็คือเทรดผ่านเว็บ bx.in.th ล่มเมื่อราคาสูงพูดล้อเล่นนะฮะล่มเมื่อราคาสูงนะฮะก็ซื้อขายโดยเงินบาทนะครับยืนยันตัวโดยใช้บัตรประชาชนแล้วก็สำเนาบุ๊กแบงค์นะครับโดยที่สำเนาบุ๊กแบงค์เนี่ยคุณต้องตรงกับบุ๊กแบงค์ที่โอนเงินเข้ากับในระบบด้วยนะฮะต้องเป็นเดียวกันนะอันนี้เป็นข้อจำกัดนะครับซื้อขายอะไรได้บ้างนะครับนี่ BX นะฮะเอาผมเอาอีหน้าเว็บโชว์ให้แล้วกันนะครับbx นะครับ .codh นะครับมันสามารถเลือกได้ว่าเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะฮะก็ถ้าเลือกภาษาไทยนะครับอธิบายง่ายแล้วกันนะฮะภาษาไทยนะครับนะเมื่อคุณฝากเงินเข้าไปในระบบนะครับก็คือ deposit นะฮะฝากเงินเข้าไปในระบบtop up นะฮะคุณสามารถซื้อเหรียญได้ต่างๆที่เขามีขายในหน้าเทรดมันจะมีเสียงติ๊ดๆๆบอกนะฮะว่าขึ้นลงนะครับนี่มันมีบอกว่าขึ้นนะนะฮะหรือว่าเหรียญลงนะครับตามเสียงที่เดี๋ยวปิดเสียงก่อนก็มีเหรียญต่างๆที่ขายตามนี้นะฮะเหรียญต่างๆนะครับที่ไทยที่เว็บไทยมีขายนะครับเว็บไทยมีขายซื้อขายเหรียญกันมีประมาณนี้นะครับโดยที่เหรียญที่น่าสนใจของเว็บนี้ก็มีไม่มากนะครับมีไม่มากนะครับโดยส่วนใหญ่คือ Bitcoin นะครับ Ethereum นะฮะ Ripple นะครับ OMG นะฮะ OMG นะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็ Zcoin นะครับ Zcoin นะฮะ Ripple ตัวนี้นะฮะ Zcoin ตัวนี้นะฮะซึ่งที่ผมบอกนะครับการลงทุนของ Cryptocurrency การลงทุนของ Cryptocurrency เนี่ยไม่ใช่ว่าลงทุนเดือนนี้แล้วกำไรเดือนหน้านะครับมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณซื้อมาแล้วก็ขายไปอย่าขายฝันนะครับซื้อมาแล้วก็ขายไฟขายไปนะครับคุณซื้อมาในราคาแพงขายไปในราคาถูกขาดทุนนะฮะในดูนี้ฮะมีบางคนบอกว่าซื้อ BTC นะครับ Bitcoin เนี่ยในราคาของเดือนที่แล้วนะครับขายในราคาเดือนนี้นะครับจะได้กำไรตรงไหนวะ ดูนะครับ21ออกเนี่ยออกมันกำหนดไม่ได้ต้อง
องล็อกอินเข้าในระบบไม่เป็นไรนะฮะโดยที่ฟังก์ชันต่างๆนะครับในการซื้อการขายเนี่ยคุณลองไปศึกษาดูนะฮะว่า BX เนี่ย BX เนี่ยมันมีวิธีการซื้อการขายนะครับมีการตั้งซื้อการตั้งขายได้นะฮะเช่นอันนี้คือออเดอร์ซื้อนะครับอันนี้คือออเดอร์ขายการที่คุณจะซื้อสมมติว่าผมจะซื้อ Bitcoin นะครับ Bitcoin คุณก็เข้าที่ Bitcoin นะครับฝากเงินเข้าในระบบนะครับยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับสมมติว่าผมมีเงิน 2,000 บาทจะซื้อ Bitcoin ในราคาเท่านี้นะครับอันนี้มันเปลี่ยนได้นะนี่มันเปลี่ยนได้นะครับคุณจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าทุนต่ำกว่าตรงนี้ก็ได้นะครับซื้อในราคาที่เท่าไหร่ 47,000 นะฮะ 47,000 อันนี้ก็ได้นะครับก็คือมันจะสมมติว่าคุณทำออเดอร์เสร็จปุ๊บนะครับมันจะเป็นออเดอร์ที่คุณสร้างไว้นะครับว่าให้คุณซื้อให้ระบบเนี่ยซื้อเหรียญในราคา 2,000 บาทนะครับค่าเงินที่เท่านี้นะฮะคุณจะได้รับ BTC เท่านี้นะครับหรือค่าธรรมเนียมอัตราการซื้อการขายเนี่ยอยู่ที่ 0.25% นะครับ 0.25% นะไม่ใช่ว่าได้ทั้งหมดนะฮะมีค่าฟรีด้วยนะครับค่าฟรีด้วยดังนั้นสมมติว่าคุณซื้อถูกขายแพงนะครับซื้อถูกขายแพงทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยหักขาได้ขาหนึ่งเนี่ย 0.25% นะครับไม่ได้หักขาได้ขาหนึ่งหักทั้งสองขานะครับ 0.25% นะครับแล้วก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะขึ้นตลอดนะครับ ไม่ได้การันตีว่ามันจะขึ้นตลอดนะดังนั้นนักลงทุนส่วนใหญ่ก็ควรจะรู้นะฮะว่าถ้ามีคนชวนคุณนะครับให้ลงทุนกับ Bitcoin นะครับผ่านเว็บ BX เนี่ยแล้วบอกว่ามันจะได้กำไรในเดือนหน้าให้พึงระวังว่านั่นคือแชร์ลูกโซ่นะครับให้พึงระวังว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นะครับหรือมีการบอกว่ามีการปันผลผ่านขั้นบันไดนะครับลำดับลูกได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้ลำดับหลานได้เปอร์เซ็นต์นี้ลำดับเหรียญได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้นะครับนั่นหมายความว่าเขากำลังหลอกเงินคุณนะครับกำลังหลอกเงินคุณคุณก็อย่านะฮะที่จะไปลงทุนกับเขานะครับคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับแล้วนะเขาบอกว่าคุณจะลงตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลือกของคุณตัดสินใจเลยนะฮะนั่นคือการตัดสินใจนะครับในการตัดสินใจของคุณนะครับนั่นคือเขาบอกเป็นกลางนะครับเขาบอกเป็นกลางผมไม่ได้บอกว่าเขาจะถูกหรือจะผิดนะแต่ว่าเขาไม่ได้กำหนดให้คุณคลิกเมาส์นะครับซื้อขายนะฮะเขาไม่ได้กำหนดให้คุณคลิกเมาส์ซื้อขายนะครับดังนั้นคุณสามารถเลือกซื้อหรือเลือกขายนะฮะตามใจชอบนะครับเลือกซื้อเลือกขายตามใจชอบนะครับการอ่านกราฟนะฮะการอ่านกราฟของสายเทรดนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะฮะก็คือเอาท่านไหนมีความรู้เรื่องหุ้นนะครับหรือว่าศึกษาเรื่องหุ้นเกี่ยวกับกราฟเทรดเนี่ยก็สามารถเอามาปรับใช้กับทาง Bitcoin ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าไม่ได้สามารถฟันธงได้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะฮะ อันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของตลาดและข่าวนะฮะที่มีในวงการนะครับอันถัดมานะครับเว็บ Binance นะครับ .com นะฮะเว็บ Binance.com นะครับเป็นเว็บไซต์ของจีนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเว็บไซต์ของจีนนะฮะใช่ไหมน่าจะจีนแหละนะครับซึ่งเว็บไซต์เนี่ยมีข้อดีมากกว่าทางไอ้เจ้า BX ของไทยนะครับก็คือมันมีเหรียญให้เลือกมากมายนะครับที่อยู่ในตลาดซื้อขายของ Binance นะฮะทุกเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ
BX ก็ดีนะครับหรือว่า Binance ก็ดีเนี่ยหายไปไหนวะBX ก็ดีหรือว่า Binance ก็ดีคุณต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับก็คือต้องใช้ถ้าเป็น Binance รู้สึกจะใช้พาสปอร์ตกับสำนักวุกแบงค์นะฮะส่วน BX เนี่ยจะใช้บัตรประชาชนกับสำนักวุกแบงค์นะครับงานอัพโหลดยืนยันตัวตนก่อนนะครับพออัพโหลดเสร็จนะฮะเขาก็จะให้คุณซื้อขายได้อะซื้อขายได้นะครับ ในการซื้อขายเว็บ BX นะครับก็สามารถซื้อด้วยเหรียญ BTC นะครับ BTC นะครับแล้วก็ซื้อด้วยเดี๋ยวนะ Exchange Base Advance แล้วกันเหรียญของ Binance เองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่แนะนำก็คือซื้อขายผ่านเหรียญ XRP นะครับ XRP ก็คือเหรียญ Ripple นะฮะเป็นสายเทรดนะนะครับก็คือคุณต้องซื้อเหรียญ XRP นะครับหรือ Ripple เวลาคุณจะลงทุน Binance สมมติว่าคุณจะลงทุน Binance นะครับยืนยันตัวตนทั้ง2เว็บก่อนนะครับ BX แล้วก็ Binance นะครับจากนั้นให้คุณซื้อเหรียญ Ripple นะครับหรือ XRP เนี่ยที่ย่อมานะฮะ Ripple หรือ XRP นะครับจากเว็บ BX นะครับแล้วก็ transfer นะครับไปให้เว็บ Binance เพื่อซื้อเหรียญอื่นนะฮะซื้อเหรียญอื่นนะครับเหตุผลว่าถ้าคุณโอนด้วย US ดอลลาร์หรือว่า BTC นะครับการที่คุณโอนไปเว็บ Binance เนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับมันก็จะเสียผลประโยชน์ของคุณไปนะครับเสียผลประโยชน์ของคุณไปนั่นเองข้อดีของ Binance นะครับก็อย่างที่บอกครับก็มีหลายตัวให้เลือกนะครับเลือกลงทุนการลงทุนนะครับมันจะเหมือนการเทรดหลาดหุ้นนะครับคุณสามารถเลือกลงทุนแบบระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็คือรายวันนะครับรายชั่วโมงรายแล้วก็ตามนั้นที่คุณอยากได้นะครับหรือว่าระยะยาวนะครับซื้อไว้นะครับทิ้งไว้เลยนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนำระยะยาวเ นื่องจากว่าไอ้เว็บเทรดพวกเนี้ยนะฮะเว็บเทรดพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของทางรัฐบาลประเทศนั้นๆด้วยนะครับเช่นสมมติว่ารัฐบาลจีนเนี่ยสั่งปิด Binance หรือว่ารัฐบาลอะไรก็ตามสั่งปิดเว็บเทรดเว็บนั้นคุณจะไม่สามารถทำธุรกรรมกับเว็บนั้นได้นะครับเข้าใจไหมฮะรวมถึงการที่เว็บเทรดเหล่านั้นนะครับอยู่ในอาจเป็นภาวะสงครามนะครับหรือว่าภาวะอะไรอุทกภัยภาวะน้ำท่วมหรือว่าภาวะอะไรพายุเข้าอะไรประมาณนี้นะฮะทำให้เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นล่มนะฮะก็ทำให้เซิร์ฟเวอร์เว็บล่มนะครับมีผลนะฮะในการเทรดเช่นกันนะครับนั้นการลงทุนของอะไรที่ออนไลน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงนะครับค่อนข้างมีความเสี่ยงนะฮะแล้วก็กฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้รองรับนะ ไม่ได้รองรับนะว่าคุณจะได้ประโยชน์กับเสียผลประโยชน์นะครับจากเว็บจากพวกเว็บเหล่านี้นะครับอ่ะโอเคเนาะที่ผมอธิบายนะฮะโอเคนะครับอีกอันนะฮะคือเนี่ยลงทุนกับ ICO ICO คือถ้าเป็นภาษาหุ้นก็คือหุ้นระดมทุนนะครับหุ้นระดมทุนหรือว่าเอาเงินไปซื้อหุ้นเอาเงินไประดมทุนให้เขานะครับเขาจะทำให้ได้กำไรหรือว่าขาดทุนเนี่ยก็ได้นะครับซึ่ง ICO เนี่ยอาจจะได้กำไรมากกว่าซื้อพวกเทรดอะไรพวกนี้นะฮะ ICO นะอาจจะได้กำไรมากกว่าซื้อพวกเทรดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าก็อาจจะเงินหายพอนึกได้ไหมเอ่ยเงินหายนะครับเพราะว่า ICO อาจจะบางตัวอาจจะไม่รอดนะฮะแล้วก็ปิดหนีไปนะครับบางตัวอาจจะไม่รอดแล้วปิดหนีไปถ้าไม่มีคนซื้อไม่มีคนขายไม่มีคนต้องการเนี่ยนะฮะเขาก็จะปิด
ิดตัวไปนะครับ LTC up โอเคก็การลงทุน ICO นะครับหรือว่าคริปโตเคอเรนซีตัวใหม่ๆนะฮะคริปโตเคอเรนซีตัวใหม่ๆแล้วกันนะครับมีความเสี่ยงสูงมากกว่าคริปโตเคอเรนซีตัวเก่าๆนะฮะพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะในว่า ICO เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มของมันจะดีหรือว่ามันจะไม่ดีนะครับส่วนมากก็จะเล่นระยะสั้นกันนะฮะเรื่องของ ICO นะครับก็คือได้ถึงเป้าที่ต้องการแล้วก็กระโดดออกมาจากระบบนะฮะ ICO มีความเสี่ยงสูงนะครับดังนั้นการลงทุนก็คือช่วงระยะสั้นๆในการเทรดนะครับการลงทุนช่วงสั้นนะครับสำหรับผู้ถือ ICO บางท่านอาจจะได้รับการปันผลจากทาง ICO นั้นๆนะฮะก็แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดว่าเป็นอย่างไรนะครับมันเหมือนกับหุ้นระดมทุนนะก็แนะนำประมาณนี้ละกันเหมือนหุ้นระดมทุนนะครับการลงทุนของคริปโตเคอเรนซีนะครับขั้นแรกที่ทวนอีกครั้งนะครับก็คือต้องอยู่ใน Coin Market Cap นะฮะ Coin Market Cap นะครับสามารถทำได้อย่างไรนะฮะทำได้ถือนะครับถือผ่านนี่ก็ได้คอยนะฮะหรือว่าทำการขุดผ่านทำการขุดโดยใช้การ์ดจอนะฮะทำการขุดโดยใช้ฮาร์ดแวร์เฉพาะนะครับหรือว่าขุดโดยใช้คลาวด์ไมนิ่งนะฮะคลาวด์ไมนิ่งก็ตามที่บอกเมื่อกี้นะฮะหรือว่าเทรดตามเว็บต่างๆนะครับหรือว่าเทรดกับ Binance นะฮะหรือว่าเว็บอื่นก็ได้นะครับผมไม่ได้นำเว็บอื่นผมยังไม่ได้นำเว็บอื่นนะผมแค่บอก Binance โอเคนะฮะหรือลงทุนผ่าน ICO นะครับทีนี้ทุกอย่างที่บอกมานะครับมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้กำไรหรือว่าขาดทุนนะครับมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับถ้ามีคนชวนว่านะครับถ้ามีคนชวนว่าลงทุนกับบิตคอยน์แล้วได้กำไรแน่นอนนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับมันคือแชร์ลูกโซ่นะครับมันคือแชร์ลูกโซ่นะสิ่งที่อยากบอกให้กับนักลงทุนก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเรื่องของการลงทุนของบิตคอยน์นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเงินดิจิตอลนะฮะเราก็ไม่สามารถจับต้องได้นะครับดังนั้นนะฮะมันเป็นความเสี่ยงสูงนะนะครับเป็นความเสี่ยงสูงนะครับมันผลตอบแทนสูงไหมก็ตามหลักการลงทุนครับความเสี่ยงสูงนะครับผลตอบแทนสูงนะครับแล้วน่าลงทุนไหมก็แล้วแต่วิจารณญาณของตัวท่านเองนะครับแล้วมันเป็น MLM ไหมนะครับมันเป็นเครือข่ายไหมพูดถึงเครือข่ายอาจจะมองว่ามันไม่เป็นเครือข่ายนะฮะว่านักทุนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้บอกกันว่ากูซื้อบิตคอยน์นะเนื่องจากว่านะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยก็น่าจะต้องปิดเป็นความลับนะฮะในการลงทุนของบิตคอยน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยปิดนะฮะว่าฉันลงทุนบิตคอยน์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อมีลงทุนมากเมื่อมีผู้ที่เข้ามาในตลาดมากนะครับค่าดิฟก็มากเหรียญก็จะความผันผวนของเหรียญก็จะเพิ่มมากขึ้นนึกออกไหมก็คือความผันผวนของเหรียญเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับถามว่าดีไหมนะฮะถ้าลงทุนระยะสั้นอาจจะดีนะครับนะฮะเทรดนะครับเทรดผ่าน BX นะฮะเทรดผ่าน BX นะครับอย่าให้คนอื่นนะครับเข้าครอบงำการตัดสินใจของท่านนะครับว่าคุณจะซื้อตัวไหนนะครับขายตัวไหนนะครับให้ท่านศึกษาข้อมูลดีๆก่อนการซื้อขายนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้การันตีว่าเหรียญต่างๆจะมีแนวโน้มขึ้นนะครับเป็นไปตามข่าวที่เขาออกมาในแต่ละวันนะครับเป็นไปตามข่าวที่เข้ามาในแต่ละวันนะครับถ้าอยากเทรดมากนะครับไปที่เว็บ Binance นะครับ Binance มีเว็บอื่นมากมายนะครับท่านสามารถเข้าไปที่นี้ก็ได้นะฮะผมไม่ได้บอกไว้เมื่อกี้นะครับ Coin Market Cap นะฮะก็จะมีตลาดมากมายนะครับสมมติว่าคุณอยากได้บ
BTC นะครับคุณไปดูที่ market market มั้งเขาก็จะมีบอกนะฮะว่าตลาดมีเว็บอะไรบ้างที่คุณซื้อขายได้นะครับมีเว็บไซต์บอกนะครับในที่นิยมกันนะครับก็คือนี่ฮะ Bitfinex นะฮะ Bitfinex นะครับเว็บแบบ bitfinex.com นะเป็นที่นิยมกันในการลงทุนเหมือนกันนะครับตอนนี้นะฮะนี่นะครับมีตลาดมากไปนะฮะโอเคนะครับในคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะฮะหวังว่าจะไม่โดนพวกของแชร์ลูกโซ่หลอกคุณนะครับว่าให้ลงทุนตัวนั้นตัวนี้นะครับแล้วก็รอเดือนหน้าได้กำไรนะครับก็การตัดสินใจการลงทุนอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ